ไม่ได้นะคะโดยเอาคนที่รายชื่อหลักมาก่อนน่ะเป็นเจ้าของมาต่อกันนะครับในตอนที่8นะครับเมื่อสักครู่เราทำการอินพุตข้อมูลหลักสูตรแล้วก็ใส่ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนสถานที่จัดการเรียนการสอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนขององค์ประกอบที่1นะครับการกำกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสปอ.นะครับในช่องตัวประเมินตัวบ่งชี้นะครับคลิกมาจะมีตัวเมนูระดับคือตัวบ่งชี้ที่ 1.1 นะครับคลิกมา1ครั้งนะครับจะเข้าสู่หน้าของการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 นะครับโอเคในช่องแรกนะครับตัวบ่งชี้คืออาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า5คนนะครับเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า1หลักสูตรไม่ได้แล้วก็อยู่ประจำตลอดหลักสูตรนั้นนะครับผลการดำเนินงานของเรานะครับก็คือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับ2548นะครับทำการ copy ผลการดำเนินงานตรงนี้นะครับมาใส่ในช่องบันทึกผลการดำเนินงานนะครับคลิกไป1ครั้งที่บันทึกผลการดำเนินงานรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเราเลือกประเมินตนเองว่าผ่านนะครับเพราะว่าเอวางได้ไหมก๊อปปี้ใหม่นะครับก๊อปปี้วางไม่ได้คิดว่าเปเปอร์เยอะมากขนาดวินไหมคะคิดก่อนแล้วเลือกวางไม่ได้เลยนะยังเข้าวางได้นี่ครับพี่มาได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงโอเคใช้วิธีลากแล้ววางมานะครับผมรับงานคือแบบนี้นะครับรายการหลักฐานคือหลักฐานที่ 1.1 คิด1มาข้อ2หน้า35นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำลิงก์ให้อีกครั้งนึงนะครับโอเคจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มอัปเดตนะครับถัดมานะครับไปที่รายการที่สอนนะครับคุณสมบัติอาจารย์นะครับอยู่บทที่1อยู่นะคะเรามี8เลยหรอโอเคผ่านแล้วนะครับรายการที่2นะครับคุณสมบัติอาจารย์นะครับคลิกที่บันทึกผลการดำเนินงานนะครับรอสักครู่นึงนะครับประเมินตนเองนะครับผ่านผลการดำเนินงานนะครับดังคลิกขวาวางไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราใช้วิธีการลากแล้วมาปล่อยนะครับลากแล้วมาปล่อยที่ผลการดำเนินงานนะครับโอเคแล้วก็รายการหลักฐานนะครับ 1.1 ขีด 2นะครับมค2หน้า35นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มอัปเดตนะครับรายการที่3นะครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร3คนนะครับมีคุณสมบัติปริญญาเอกนะครับตรงตามสาขาที่สอนนะครับโดยเป็นอาจารย์สาขาเทคโน2คนนะครับวิจัย1คนนะครับลองมาดูสิครับว่ารายการที่3นะครับคลิกที่บันทึกผลการดำเนินงานนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคผ่านนะครับประเมินตนเองว่าผ่านผลการดำเนินงานก็ยังคลิกขอวางไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราใช้วิธีการลากมาปล่อยนะครับลากมาปล่อยที่ผลการดำเนินงานนะครับโอเครายการหลักฐานนะครับ 1.1 ขีด 3 มค 2 นะครับคลิกที่ปุ่มอัปเดตนะครับโอเคถัดมารายการที่4นะครับรายการที่4คือคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนนะครับเราทำการ copy ไว้ copy ไว้ไม่ได้นะครับทำการไฮไลท์เราไว้ก่อนนะครับรายการที่4บันทึกผลการดำเนินงานนะครับเกือบถึงครึ่งทางแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคประเมินตนเองนะครับผ่านผลการดำเนินงานนะครับก็ลากมาวางแล้วก็ปล่อยไว้ที่ผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็รายการหลักฐานนะครับ2รายการก็คือ 1.1 ขีด 4 วงเล็บ 1 และ 1.1 ขีด 4 วงเล็บ 2 นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตอันนี้ไปไหนอันนี้น่าจะลบทิ้งหรือเปล่าหรือลบทิ้งก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มอัปเดตนะครับต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5คือคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระนะครับรายการที่5โอเครายการที่5นะครับคลิกที่บันทึกผลการดำเนินงานกลับมาที่ฟาเวอร์ของเรานะครับทำการไฮไลท์นะครับรายการที่5ไว้แล้วก็
ประเมินตนเองนะครับผ่านผลการดำเนินงานนะครับรากในส่วนนี้มาวางนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ในส่วนของหลักฐานนะครับ 1.1 ออกเสร็จแล้วนะคะ15อาจารย์ไล่อินพุตได้เลยค่ะอันนี้ก่อนเมื่อกี้ที่เราบอกไปที่ปุ่มอัปเดตนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะถ้าใครบอกเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไล่อินพุตลงมาเลยค่ะโอเครอสักครู่นะครับถัดมารายการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมนะครับชื่ออาจารย์แต่ละท่านเข้าไปอะค่ะคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมแต่ของอาจารย์ประเมินตนเองนะครับผ่านตัวข้อมูลผลการดำเนินงานแค่ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็กดนี่คืออะไรติดมาเป็นด้วยก็ไม่รู้ถ้าใส่เสร็จปุ๊บอาจารย์โอเครายการหลักฐานนะครับแล้วก็อัปเดตวิทยาศาสตร์นะครับรายการที่7นะครับคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นะครับนะคะสำหรับใครที่ทำอาจารย์ประจำหลักสูตรเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไล่รูปกรอบเลยค่ะไล่มานะคะกรอบอาจารย์ผู้สอนรายการที่7นะครับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบันนะครับไม่ขอรับการประเมินได้ไหมนะครับหรือประเมินว่ายังไงดีเพราะว่าในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับบอกว่าเป็นยังไม่ถึงรอบการสอบนะครับจึงยังไม่ปรากฏหลักฐานนะครับเราก๊อปปี้ผลมาไว้ก่อนเนาะเป็นผลการดำเนินงานนะครับส่วนหลักฐานก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ขออนุญาตคาไว้ในส่วนของประเมินตนเองว่าไม่ผ่านนะครับไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอาจจะแก้ทีหลังได้เนาะโอเคคลิปที่ผมอัปเดตนะครับถัดมาคือส่วนของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนะครับส่วนที่8นะครับการตีพิมพ์เผยแพร่ก็ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษานะครับเนื่องจากเป็นปีแรกนะครับแต่ก็ได้มีการกำหนดนโยบายไว้นะครับว่าจะต้องตีพิมพ์ที่ใดนะครับแล้วก็มีหลักฐานนะครับโอเคอันนี้ประเมินตนเองว่าผ่านนะครับรายการที่8ในส่วนของการตีพิมพ์เผยแพร่นะครับผู้สำเร็จการศึกษาแผนกอนะครับแล้วก็แผนกออยู่แล้วเนาะเมื่อตนเองนะครับผ่านนะครับผลการดำเนินงานนะครับลากในส่วนของไฟล์เวิร์ดนะครับมาวางไว้นะครับหลักฐานคือ 1.1-8 นะครับมคอ2หน้า38นะครับจากนั้นคลิปที่ปุ่มอัปเดตนะครับเลข3รายการนะครับกดทนหน่อยครับอีกนิดเดียวนะครับทนฟังกันนิดนึงเนาะถ้ารีบนะครับก็กดข้ามไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรเข้าใจเนาะคลิปที่ปุ่มบันทึกผลการดำเนินงานแค่นั้นเองแล้วก็ copy ในส่วนของไฟล์ Word มาใส่นะครับแค่นั้นเองนะครับรายการที่9นะครับพอมีเวลาเนาะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับบันทึกผลการดำเนินงานนะครับภาระอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะครับเลือกเป็นยังไม่ถึงรอบการประเมินนะครับแต่ว่ามีการกำหนดเกณฑ์นะครับไว้ก็ขออนุญาตประเมินตนเองผ่านไปก่อนนะครับประเมินตนเองว่าผ่านนะครับหลักฐานคือ 1.1-9 นะครับรายชื่อนะครับตามบัณฑิตของวิทยาลัยนะครับคลิปที่ผมอัปเดต1ครั้งนะครับอีก2รายการเนาะอีก2รายการนะครับรายการที่10และ11นะครับรายการที่10คืออาจารย์ที่ปรึกษาวินิพนธ์มีผลงานวิจัยสม่ำเสมอนะครับในปีการศึกษา58นี้นะครับยังไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะครับแต่ก็มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับดังนี้นะครับแล้วก็มีหลักฐานแนบนะครับขออนุญาตประเมินตนเองว่าผ่านไปก่อนนะครับขออนุญาตประเมินตนเองว่าผ่านนะครับรายการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะครับโอเคงานวิชาการระดับปีปฏิทิน25581มกราคมถึง31ธันวาถ้าเกิดนอกเหนือนั้นตัดออกหมดเลยนะคะเป็นของปี59ไว้ใช้ปีหน้าในการหลักฐานนะคะหรือว่ามีปฏิทินเท่านั้นค่ะนะคะถึงจะมานับเป็นคะแนนได้โอเคนะครับรายการสุดท้ายนะครับเหลืออีก29วินาทีนะสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะทันพอดีนะครับยังไม่ถึงรอบการประเมินนะครับเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเนาะอ